ายุ22ปีเท่ากันครับน้ำหนักก็71กิโลกรัมส่วนสูงนี่โหเพชรมังลุมเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบพอสมควรครับ10เซนติเมตรส่วนไฟชกนี่ก็เป็นทางด้านเพชรมังลุมที่มากกว่าเล็กน้อยครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัด Beat Active ไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับก็เดี๋ยวดูครับคู่นี้ครับเพชรเมืองลุมนี่มี2แต้มอย่างที่กุ้ยชายว่ามานะครับเพราะว่านัดแรกนี่ชนะเพชรสิงหาซูจิบะหมี่เกี๊ยวมาชนะตัวเต็งมาเลยนะส่วนไฟพนมรุ้งครับไฟนี้ก็ต้องควานหาแต้มควานหาแต้มกันต่อไปอย่างน้อยๆนี่ก็เซฟตัวเองให้อยู่ในมือรอบก่อนแล้วครับเพราะว่าถ้าได้2แต้มวันนี้ก็จะตีเสมอครับหรือว่าท่านน็อกนักมวยคนนี้ได้ครับท่านน็อกเพชรเมืองลุมได้เนี่ยเอาไป3แต้มนะครับสำหรับในมวยรอบไทยไฟท์ลีกของเราก็ได้แชมป์กันไปหลายคนแล้วนะฮะสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ยินดีกับชัยบุรีด้วยที่สามารถโชว์ฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยมครับคว้าแชมป์ไปส่วนในรุ่น71กิโลกรัมก็ยังต้องตามหากันต่อครับยังเพิ่งอยู่ในรอบแรกเท่านั้นเพชรเมืองรุมวันนี้ครับถ้าชนะนี่โอกาสที่เขาจะเข้าสู่รอบต่อไปก็สูงเลยครับมีตุนไว้แล้ว2แต้มถ้าน็อกเนี่ยบวกไปอีก2ก็4แต้มครับถ้าน็อกเนี่ยก็จะเป็น5แต้มนะครับถ้าคะแนนก็เป็น4แต้มก็อย่าลืมนะครับไทยไฟบางกระเจ้าอะครับวันอาทิตย์หน้าครับ26พฤศจิกา66ครับที่ลานกิจกรรมคุ้งบางกระเจ้าเพชรชะหึง7นะครับพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับก็จะมีเส้นทางสู่เป็นการชกในรอบตัดเชือกนะครับอีกหลายคู่ครับเส้นทางสู่ถ้วยพระราชทานครับทั้งถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยครับก็มีทั้งหมดเนี่ย5รุ่นด้วยกันนะครับชาย4หญิง1รุ่นสัปดาห์หน้านี่ก็ผลซุปเปอร์สตาร์มาเต็มครับไสโยกเต็ง1ปตท.น้องโอเวโรสุขสวัสดิ์อเลซิโอไรออนแล้วก็ชนะชัยคนนี้ก็พูดถึงเยอะนะฮะไรออนนะเดอะฮักไลออนเดอะฮักนะครับรวมไปถึงชนะชัยนี่เป็นเลือดใหม่ของไทยไฟชนะชัยชอชนะมวยไทยครับรูปหล่อคนนี้เดอะฮักก็มีจุดขายไงใช่ไหมแกโอ้ยดูมัดกล้ามเนื้อแกไม่ธรรมดาครับได้เห็นผลงาน2คนนี้แน่ครับวีคหน้าครับไทยไฟบางกระเจ้าครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปแหมเมื่อกี้แข้งขวาใครแวบๆครับแล้วก็เห็นแข้งซ้ายใครแวบๆครับแต่หนักพอกันนะนี่ครับมวยคนละข้างคนละทางคนละกะนะครับคู่นี้ไฟพนมรุ้งมุมขาวครับจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องได้รับการชูมือเพราะว่าถ้าแพ้นี่โอ้โหต้องบอกเลยว่าสถานการณ์หนักครับไฟหน้านี่ต้องตัดกับทางด้านเพชรสิงหานี่ครับทีมซ้ายไปมาแบบนี้ครับได้ชิมลางในการต่อยของคาดเชือกไปแล้วโอ้โหการคอดีว่าติดไหลอยู่นะครับแน่หลุดก็โดนลงโทษอย่างที่คุณชายว่าครับไปพนมรุ้งต้องการแต้มเป็นอย่างยิ่งแต่เพชรเมืองลุงบอกว่าผมไม่ให้นั่นนี่ครับมันจะมันตรงนี้แหละครับหลุดปุ๊บเจอเตะจ่อล่างทำโทษครับขวากับซ้ายครับชิงกันออกใครเตะก่อนครับใครเตะก่อนแต่ที่แน่ๆจะเปิดการเข้าหากันครับขวากับซ้ายแบบนี้ครับอย่าเล็งนานเอาแข้งขวาครับเพชรเมืองลุมไหวไหวมรุ้งมาหรือเปล่าครับต่อยซ้ายดึงหลบได้ครับดูว่าหนักแรงทั้งคู่ครับโอ้เพชรเมืองลุมไปก่อนครับแข้งขวามีข่าวตามมาดูไฟพนมรุ้งไฟนี้นี่รัดกุมมากนะครับค่อยๆหาจังหวะเตะตัดล่างในเสียงดังสนั่นเลยเหมือนกันดูครับเจอข่าวเสียเขาอีกยังไม่เห็นทีเด็ดของไฟพนมรุ้งนะครับซ้ายยังติดบังพยายามที่จะขยับเกมเข้าไปดูจังหวะนานไปหน่อยหรือเปล่าครับไฟพนมรุ้งเพชรเมืองลุมนี่แม่ไปก่อนแล้วครับนี่เสียบเข่าโอ้โหแล้วเสียบแหลมๆด้วยนะครับละเอียดนิดนึงอย่าผีผามนะค่อยๆเล็งครับค่อยๆเล็งครับอย่าเล็งนานครับเดี๋ยวผู้บรรยายหลับถีบไปก่อนครับ
นี่แข้งขวามาแล้วเพชรเมืองลุงเตะซ้ายคืนครับไฟพนมลุงครับยังคงที่จะชิงจังหวะออกกันอยู่ครับกรรมการบูกินของเรานี่ก็เร่งเต็มที่ครับอยากให้นักมวยต่อยกันสนุกแต่อย่างว่าแหละครับมันมีในเรื่องของคะแนนเข้ามากดดันด้วยผลชนะก็โอกาสได้เปรียบก็สูงครับเราไม่อยากจะเสียแต้มแม่ซ้ายยังจับจังหวะไม่ได้ครับอ้าวซ้ายอีกทีดอกนี้ถือว่าเตะได้เต็มดอกนี่ครับแม่ซ้ายไม่ถึงอีกครับเจอหมัดโอ้เอาครับฉีกจังหวะกันเร่งกันมากขึ้นครับเรื่องที่จะเครื่องร้อนกันมากขึ้นเอาแล้วครับแม่ยิงหมัด 1-2 ช่วงปลายๆครับยกแรกของทั้งคู่นะครับคู่ที่6วันนี้ครับไทยไฟท์ลีกวีคที่23ครับซ้ายจิ้มลำตัวคนยกแข้งขึ้นมาสวนทางปืนไปเลยครับพักแป๊บหนึ่งครับยกหน้าเชื่อว่าเยอะกว่านี้ครับปริมาณของอาวุธแต่ความหนักนี่เหมือนเดิมผ่านพ้นไปแล้ว1ยกนะครับกับคู่มวยคู่6ของรายการครับในรอบถ่ายไปคาดเชื่อครับพิกัด71กิโลกรัมดูจังหวะลุกไล่ของเพชรเมืองลุงครับแบบดุดันทีเดียวครับทั้งแข้งทั้งหมัดดูจังหวะนี้ครับแหมเหวี่ยงฮุกขวามาครับไฟพนมรุ้งแต่ว่าวงในครับก็เป็นของทางด้านเพชรเมืองลุงแล้วดูครับซ้ายครับขวาอีกทีหนึ่งถือว่ายังโดนไม่เต็มครับก็เจอซ้ายของไฟพนมรุ้งคืนเหมือนกันนี่ครับยิงเข้าที่ลำตัวครับหมัดซ้ายของไฟเครื่องได้วอร์มร่างกายกันไป1ยกเต็มๆนะครับนี่น่าจะใส่แล้วครับกรรมการภูกิจเร่งกับมวยมากขึ้นเอาครับยก2มาดูเลยครับว่าคะแนนสำคัญตรงนี้ครับว่าจะตกเป็นของใครเอาครับผมเน้นต่อยหมัดมาครับหมัดเอาครับเปิดเกมไปซ้ายเริ่มแรงขึ้นเริ่มจะเห็นอาวุธหนักๆกันแล้วนะครับใส่กันรุนแรงมากขึ้นแล้วท่านชอบแบบไหนครับซ้ายหรือขวาครับขวาเพชรเมืองลุงซ้ายไฟพันนมลุงพยายามค้ำตรงนี้ครับเตะขวาครับเพชรเมืองลุงเตะขวาไฟพันนมลุงเอาจับได้เพชรเมืองลุงไฟพันนมลุงจับได้ครับเพชรเมืองลุงแทงเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเลยครับแต่ว่าแมทซิดอุ้ยซิดอุ้ยบ่นเล็กน้อยครับโดนกระจับหรือเปล่าก็คงเตือนไว้ก่อนนะครับเดินเข้ามาเพชรเมืองลุงดูไฟพันนมลุงวันนี้คือเน้นตั้งรับนะครับไม่อยากที่จะผีผ่านก็อย่าลืมนะครับว่าตัวเองมีแต้มมีแค่ยังไม่มีแต้มเลยนะครับยังก็ต้องพยายามที่จะเอาแต้มสำคัญนี้ไปก่อนเพราะว่าดูเพชรมึงลุมนี่ขยันกว่าครับหยับเดินเข้าไปต่อนี่ครับแม่เน้นซ้ายไม่โดนหรือเตะซ้ายไม่ได้นี่ก็เพชรมึงลุมนี่ถือว่าอาวุธหลากหลายกว่าครับตอนนี้แกคิดแล้วแกทำเลยนะผู้ชายนะเออดูจังหวะไม่ต้องคิดนานนะครับหมัดขวามาเพชรเมืองลุงครับซ้ายสอกครับสอกครับสอกเบ้าตาครับยังไม่แตกนะครับนี่ครับขึ้นสูงเลยครับแข้งของเพชรเมืองลุงแทงเข้าไปแทงเข้าไปแล้วยังไงเตะไม่เตะแทงไม่แทงจ้องไว้ก่อนครับนี่ครับขึ้นแข้งขึ้นเข่าเจอแข้งซ้ายขึ้นมาดูว่าตอนนี้ครับเพชรเมืองลุงนี่ดูดันกว่าแล้วนะครับขยับเดินต่อมีความมุ่งมั่นตั้งใจเอามาแล้วนี่ครับแม่พยายามเตะโอ้แต่ซ้ายคืนมาครับโอ้เจอขวาคืนเอาครับกดดันไปเรื่อยๆขยับเดินต่อครับเพชรเมืองลุมโอ้ดูอาวุธนี่จะดูติดๆขัดๆกันไปนิดนึงครับเอาครับมีหมัดเบอร์ทางศอกเกือบโดนกันครับพลาดไม่ได้เลยครับคู่นี้ยังคงต้องจับตาดูอยู่แล้วก็ห้ามกระพริบตาด้วยครับจับตาดูห้ามกระพริบตาโอ้โหถูกครับกระโดดเตะสองชั้นดาวขาวลูกนี้ยังไม่ได้ครับแยกมาก่อนครับแงะมาก่อนเดินขยับเข้าไปครับเพชรเมืองลุงครับย้ายห่างแล้วครับแข้งซ้ายของไฟพนมบรุงเพชรเมืองลุงเตะขวาแหม่ล่างอร่อยครับขึ้นบนของจริงแต่วืดวาดไปครับครับซ้ายเริ่มขยับทำงานได้ดีขึ้นครับในช่วงท้ายๆของยกที่สองนี่แต่ว่าอาวุธอื่นเนี่ยยังไม่มีครับเอาครับซ้ายอีกทีนึงโอ้โดนหมัดโอ้หมัดมาแข้งตามด้วยครับจับปิดแม่ต่อยวืดไปนิดเดียวเล่นเอาตัวเองเสียหลักไปด้วยเลยแม่ฆ่าที่วืดครับ
มาสุดแรงนะครับพอไม่โดนพวกตัวเองก็ถลาไปเลยครับหมดยกที่2ครับเดี๋ยวทำมาถึงยกสุดท้ายแล้วนะครับคู่นี้ครับแม่ดูเพชรเมืองลุมก็มีความขยันครับอาวุธเป็นชุดจังหวะถีบครับกระโจนเข้าไปเลยครับแต่ยังไม่เข่าเป่าเท่าไหร่ครับจังหวะปักศอกครับดอกนี้ก็เกือบแตกนะครับเพียงแค่รอยช้ำๆขึ้นมาดูจังหวะโจ้ครับแม่ฝันศอกยังติดกาดอยู่เกี่ยวได้ครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับถ้าโดนนี่โอกาสนับน็อกคู่นี้ครับก็เป็นมวยรอบไทยไฟท์ลีกครับในรุ่น71กิโลกรัมสาย A นัดที่2เพชรเมืองรุ่งครับมุมดำนะครับมี2แต้มฝ่ายพนมรุ้งนี่ยังไม่มีแต้มนะครับเราต้องพยายามต่อไปครับยังเหลืออีก1ยกชัยชนะจะตกเป็นของใครครับย้ำอีกครั้งครับคะแนน2น็อก3แต้มและแข่งกันครับแข่งต่อแข่งประสานงานกันไปครับแข้งขวาเตะจ่อลากเนี่ยครับแม่เล่นเอารูดไปเลยร่วงไปเลยนะครับพิษของแข้งขวาดอกนี้ของเพชรเมืองลุมครับแข้งขวามาดูว่าคิดแล้วทำเลยครับเพชรเมืองลุงครับไปเป็นลุงเนี่ยครับพอเตะหลุดก็เจอทำโทษแล้วครับเจอขวาไปเต็มๆเลยครับเมื่อสักครู่เนี่ยก็พยายามเน้นแข้งซ้ายมากขึ้นครับยกนี้ทางด้านไปเป็นลุงเนี่ยเจอขวาก่อนครับออกก่อนได้เปรียบแล้วครับนี่ครับเอาซ้ายมาแลกกันครับแข้งต่อแข้งเอาซ้ายโดนครับดอกนี้เอาแล้วครับแม่เตะซ้ายได้บ่อยๆแบบนี้ครับก็ถือว่ากดดันนะเพชรเมืองลุงได้คืนเหมือนกันมาซ้ายไปยามขยับต่อไปครับไปพนมรุ้งขวาของทางด้านเพชรพนมรุ้งก็รบกวนตลอดนะครับแข้งซ้ายครับไปพนมรุ้งครับแข้งขวามาเจอซ้ายโตคืนแข้งขวาหลุดปุ๊บนี่ครับแม่ยังมีลูกกลับหลังครับแต่ไม่โดนครับทันเลอร์ทาร่าผีผาไม่ได้นะครับแต่ซ้ายไปครับไปพนมรุ้งครับหมัด1 2มาเพชรเมืองลุมเพชรเมืองลุมเตะขวาเตะขวาไปพนมรุ้งเตะซ้ายคืนเอาละครับแม่เกมเนี่ยเหมือนกับถ่ายภาพซ้ำในช่วงของ2ยกที่ผ่านมานะครับก็ยังเป็นเพชรเมืองลุมที่เดินเข้าหาอยู่ครับโอ้หมัดได้ครับแม่จะแทงเข่าครับเสียหลักล้มลงไปครับอยากเดินต่อเพชรเมืองลุมสายแตะไปสายแตะครับหาจังหวะแล้วขวาตามโอ้เอาซ้ายคืนมาครับยังคงเน้นไปที่แข้งอยู่นะครับทางด้านไฟพนมรุ้งแข้งซ้ายครับไฟพนมรุ้งเพชรเมืองลุมเตะซ้ายหน้าแล้วก็ขวาหลังมีเข่าตามมาครับพยายามสับสับเข้าไปสับเข้าไปสับเข้าไปเอาสับให้เด็กมาดูสับให้เด็กมาดูผู้ใหญ่มาดูด้วยเอาเนี่ยครับย้ำไปหลายศอกนะครับโอ้แล้วดูไฟพนมรุ้งนี่ก็ยังคงเน้นฝีมือครับซ้ายยาวครับตีกองเชิดแล้วซ้ายอีกทีเตะขวาขึ้นมาเข่าคืนครับพยายามเร่งเกมเต็มที่ครับทางด้านเพชรเมืองลุมเดินต่อนี่ครับซ้ายครับขวาดอกนี้ยังไม่เน้นเท่าไหร่ดูว่ากรรมการจะออกแบบไหนครับจะชอบมวยฝีมืออย่างไฟพนมรุ้งครับที่ซ้ายนี่ก็ทำงานได้ดีครับหรือว่าจะเป็นลูกขยันของเพชรเมืองรุมเอาครับหมดยกสุดท้ายอันนี้ถ้าเสมอกันนี่มียกพิเศษครับเอาเหรอ เอางั้นนะแต่ว่าก็นี่ฮะอย่างที่เรียนไปว่าคนนี้ครับขยันเพชรเมืองรุมขณะที่คอยพนมรุ้งนี่ซ้ายครับขยับออกมาตั้งแต่สาย A ครับที่จังหวะรวบล่างครับแข้งขวาไปครับเจอแข้งซ้ายครับโอ้คืนมาครับแข้งขวาของเพชรเมืองลุมมาแล้วครับ
แล้วพอโดนปุ๊บไปซ้ายคืนเลยครับไปพนมลิงเตะขวาเตะขวายัดเข้าไปครับเจอซ้ายโต้คืนแต่ว่ายกหน้าแข้งขึ้นมาบังเก็บกันบังเอาไว้ได้นะครับหมัดซ้ายหมัดขวาโดนครับแล้วก็โยนเข่าเข้าไปแต่ตัวเองก็เสียหลักล้มนะครับเพชรเมืองหลุมจังหวะนี้ครับสับเข้าไปครับแล้วก็ย้ำเข้าไปอีกครับ2ทีไม่พอครับ3ไปเลย4ไปเลยและผลการตัดสินนะครับ and the winner is black corner เพชรเมืองลุมพร้อมยโสธรก็เก็บอีก2คะแนนนะครับเป็น4คะแนนสำหรับทางด้านเพชรเมืองลุมเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่ปิดท้ายรายการครับกิติศักดิ์ปะทะเพชรสิงหา